ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยาย่าพาณเดชเที่ยวบ้านที่นอร์เวย์กรุ๊ปช็อตครอบครัวนัดใส่ธีมสีฟ้าเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่นางเอกสาวยายาอุรัสยาจะกลับไปเที่ยวบ้านที่ประเทศนอร์เวย์ไม่ช่วงคริสต์มาสก็ช่วงซัมเมอร์แบบนี้และครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีหวานใจอย่างณเดชน์คูกิมิยะและคุณแม่แก้วที่เดินทางไปเที่ยวบ้านยายาด้วยและความน่ารักของแม่แก้วอีกเช่นเคยเริ่มต้นวันหยุดก็ส่งภาพความสุขมาให้แฟนๆได้ดูกันเลยเรียกว่าพร้อมหน้ากัน2บ้านด้วยภาพเซลฟี่ครอบครัวยายาก็มากันครบทั้งคุณพ่อแม่ปลาและพี่สาวคนสวยแคทริยาสเปอร์บันโดยภาพนี้เป็นณเดชน์ที่เป็นคนถือกล้องและความน่ารักของ2บ้านที่นัดกันแต่งตัวใส่ชุดในธีมสีฟ้าถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตกันน่ารักหลายรูปแฟนๆ NY ขอบคุณกันใหญ่ที่แม่แก้วลงภาพความสุขจากต่างแดนมาให้ดูกันแบบรัวๆยิ่งภาพที่ณเดชน์ยืนคุยกับคุณพ่อของยาย่ามีแต่คนอยากรู้ว่าคุยอะไรกันเห็นแล้วมันดีต่อใจรอชมภาพความฟินต่อในวันถัดไปได้เลยแม่แก้วน่าจะมาจัดให้แน่ๆหรือไม่ก็รออินสตาแกรมของยาย่าถ้าปล่อยภาพคู่ณเดชน์มาสักรูปก็น่าจะฟินไปอีกนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ